ขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในลักษณะของการที่แกว่งตัวเหมือนเดิมนะฮะคือตลาดไม่ไปไหนลบไป 0.91 จุดแต่สิ่งที่วันนี้คุยกันเยอะก็คือเรื่องผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่เป็นแบงก์ใหญ่ปรากฏว่าออกมาไม่ดีฮะคือแบงก์ใหญ่ออกมาอย่างน้อย2บริษัทโดยเฉพาะกรุงไทยประกาศออกมาไม่ดีถามว่าไม่ดีดูจากตรงไหน NPL สูงขึ้นนะครับแล้วก็กำไรนะครับหรือรายได้ใกล้เคียงกับนักวิเคราะห์คาดไว้แต่ออกโทนต่ำกว่าเล็กน้อยแต่เมื่อ NPL สูงขึ้นก็เลยเก่งกันว่าการที่จะประกาศรอบหน้าจะต้องตั้งสำรองมากขึ้นนะครับและในโทนของแบงก์ใหญ่เนี่ยคล้ายๆกันหมดซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนว่าการปล่อยสินเชื่อถึงแม้ดอกเบี้ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบงก์ใหญ่ที่เก่งว่าจะได้ประโยชน์กับไม่ได้ประโยชน์แต่แบงก์กลางแบงก์เล็กที่เติบโตมาจากบริษัทเงินทุนเนี่ยนะครับบริษัทที่เป็นปล่อยสินเชื่อรถยนต์ปล่อย personal loan นะครับมักจะมีผลประกอบการที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้ราคาแบงก์กลางแซงแบงก์ใหญ่หรือขึ้นเยอะกว่าแบงก์ใหญ่เมื่อเทียบอัตราส่วนการขึ้นนะฮะไม่ใช่เทียบราคาตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็พอแบงก์ป้อแป้พลังงานขึ้นไม่ได้ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยแกว่งตัวนะครับนั่นคือโจทย์ใหญ่เอาละครับตลาดหุ้นจะเป็นยังไงเราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับเรียนวิทยาครับเอาเลยครับคุณนิพนธ์เป็นยังไงวันนี้ก็แกว่งตัวไม่ไปไหนนะผมว่ามันก็เป็นอยู่แบบนี้มาตั้งแต่จริงๆตลาดอยู่ในแถวนี้มาตั้งแต่ต้นเดือนมกราเลยนะใช่มันโอ้โหมันเหมือนเดิมอ่ะผมเปลี่ยนตัวเล่นไงฮะเปลี่ยนตัวเล่นครับก็เพราะว่าก็ขายแบงค์ลงมานะครับจริงๆก็กรุงไทยตัวเดียวแหละ KTB นะครับขายลงมาแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่นะอืมมีการบอกว่าขายเพราะว่าช่างสำรองเลยผมให้อยู่แบงค์มาตลอดนะครับครับรวมถึงแบงค์ชาตินะครับอืมจริงๆขายไม่ต้องอ้างก็ได้ว่าขายแล้วจะเงินไปเข้า AOT นะเก็บตัวเพียงนั้นเองไม่ต้องไปอ้างหรอกอ๋อกำลังจะบอกว่าสถาบันที่ขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้ขายเพื่อเอาเงินไปเข้า AOT คือเขาต้องวนไงฮะครับว่าแบงค์มันขึ้นมามันก็ value มันก็เต็มแล้วนะขึ้นมาเป็นเดือนแล้วนะครับสังเกตว่าหุ้นขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 10-15% เนี่ยก็จะถูกขายลงมาแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับครับจะเป็นแบบนี้มาถ้าเราไปสังเกตดูนะครับวันที่ KTB ขึ้นมาจากรอบนี้นะครับก่อนที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยวันนั้นเป็นวันขาย AOT ลงมาเนี่ยครับขาย AOT จาก 4.2 ลงไป 3.7 นะครับอืมหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของก็จะบอกว่าของรัฐถูกไหมครับครับใช่ครับผมไม่ได้ถือว่าเขาทำอะไรผิดนะครับมันก็เหมือนกับตอนนี้ที่รัฐบาลต้องแบบว่าฉีดเงินเข้าไปทำโครงการของรัฐอะไรพวกนี้นะครับอืมเพราะว่าเอกชนไม่ลงทุนรัฐก็ต้องมาทำครับตลาดหุ้นเหมือนกันเราเห็นว่าถ้าเอกชนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครเล่นอะไรทำอะไรนะครับเพราะภาพที่เขารู้จริงๆก็คือว่าไอ้มันเริ่มไม่ค่อยดีนะอืมสถานการณ์มันยังแค่ประคองอยู่มันไม่ค่อยดีแล้วนะอะไรเงี้ยนะเขาก็จะไม่มาทำราคาหุ้นมาอะไรกันเป็นแต่ตัวที่มีความจำเป็นนะฮะต้องดองเงินนะฮะต้องต่อโลหุ้นกู้นะครับต้องเพิ่มทุนต้องตั้งกองรีอะไรเงี้ยนะครับก็จะมาเล่นเป็นให้ตลาดรับรู้นะครับครับผมก็ยังมองว่าภาพรวมตลาดก็ไม่ลงไปไหนนะครับเพราะว่ามันก็ค้ำอยู่ที่ต่างชาติก็ยังรองอยู่นะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ155,000สัญญานะฮะต่างชาติก็จะจับขาซับไปมาลองไปมาแต่ไม่ให้ลงนะฮะต่างชาติก็จะไม่ได้ขายหุ้นอะไรจังไม่มีการปรับพอร์ตอะไรหุ้นต่างชาติก็ที่เล่นอยู่ก็มีผู้ใหญ่นะฮะอินเตอร์ชาตินะครับต่างชาติที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเบรกซิตนะครับที่มาตอนช่วงเบรกซิตนะครับครับส่วนต่างชาติที่มาช่วงต้นปีที่แล้วก็ออกไปหมดแล้วนะฮะเงินส่วนใหญ่ก็ไปที่อเมริกาตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นนะครับเราก็ไม่ได้อยู่เราไม่ได้ทำนิวไฮนะครับแต่หุ้นอเมริกาก็ทำนิวไฮเหนือ1,500ขึ้นไป 20,000 กว่านะครับตอนเราก็ยังอยู่ที่เดิมอันนี้ภาพที่เห็นชัดว่าก็เป็นปัญหาเดิมนะครับเมื่อฟันโฟไม่เข้านะครับพื้นฐานยังดีอยู่นะครับครับเงินไม่ได้เข้ามาเติมตลาดก็ขึ้นไม่ได้อืมไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญนะครับใครยังอยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับกล้าซื้อนะครับซื้อถูกตัวที่เขาเล่นโชคดีไปนะครับครับซื้อไม่ถูกตัวก็ทนไปนะครับใครไปซื้อหลังจากที่หุ้นขึ้นมาเยอะๆแล้ว 10-15% ก็ติดไปนะครับแล้วก็ดูว่า
มีโอกาสรอดไหมอันนั้นก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆคือคุณนิพนธ์กำลังบอกว่ามันไม่ไปไหนหรอกมันก็เหมือนเดิมเพียงแต่สลับตัวแค่นั้นเองคือเสียย้อนไปนะครับตอนที่18,650ปี56นะครับครับต่างชาติขายไป300,000 ล้านนะวันนี้กลับเข้ามา80,000แต่ขึ้นมาเก็บ1,650มันสามารถเปลี่ยนไปได้ยังไงครับมันไม่แมทช์กับเนี่ยมันไม่ตรงคอร์สนะครับครับนะครับแต่กำไรของบลจ.ก็โตมาพอสมควรอันนี้เป็นตัวที่ค้ำอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ถือว่าราคา PE รวมของตลาดมันจะถูกถูกไหมครับครับสองกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เรื่องของคาบาลานซ์อะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ภาพของหุ้นที่มันเป็นเหมือนกับว่าตลาดบูลิสตลาดแบบมีสีสันเนี่ยนะฮะครับมันก็น้อยลงไปนะฮะเพราะว่าสองปีที่ผ่านมานะครับคนที่เป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์ของหุ้นเล็กหุ้นกลางนะครับก็เริ่มรู้แล้วว่าทำไปผิดเองนะฮะครับไม่ว่าหุ้นคุณจะออกมาราคาดีขนาดไหนกำไรดีขนาดไหนมันก็ไม่มีใครมาถือหุ้นให้นะฮะเพราะนั้นทำไปก็เปลืองเงินก็ทุกคนก็อยู่เล่นหมดนะฮะก็คือต้องรอเงินเข้ามาก่อนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งจะมาหรือไม่มาเราไม่ต้องไปสนใจเลยเราดูว่ามันมาเมื่อไหร่เราก็รู้นะครับครับมันจะมาอย่างเดียวก็คือมาสลับตลาดเล่นกับตลาดใหญ่นะฮะคือเป็นตลาดของยุโรปตลาดดาวโจนส์ตลาดแล้วก็นิกเกอพวกนี้นะครับครับถ้าพวกนี้ไม่รอดแล้วเต็มไปรูดแล้วมันก็อาจจะกลับมาที่เรานะฮะเป็นข้างข่าวนะฮะตลาดเราก็จะขึ้นผ่านกระดูกไปได้นะครับครับผมดูดาวใช้แถวนี้ก็1,530เลยนะครับไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ต้องมีข่าวร้ายพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจัยที่มีอยู่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมว่าเซ็ตก็ประคองอยู่แถวนี้นะครับ1,560นะครับข้างบนก็1,590แต่สลับตัวเล่นไม่ไปไหนหรอกนะฮะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันที่11แล้วก็ยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับจะลงก็จะได้ก็จะมีปัจจัยที่ลบมากๆก็จะลงนะฮะจะถามว่าแล้วจะขึ้นไหมก็มีปัจจัยเดียวที่เงินต้องไหลกลับเข้ามาครับเงินบาทแข็งแบบนี้เงินไม่เข้าครับเข้ามาขาดทุนต่างๆเลยเปลี่ยนแน่นอนนะต้องรอให้เงินบาทออกก่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นพอภาพเป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นกันก็คือว่าเราก็ต้องสลับไปตัวที่เขากำลังจะเล่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานเขาเข้า AOT ก็เข้าด้วยครับแล้วฝ่ายมันจะไปถึงนะครับกำไรสัก 10% จากราคาเมื่อวานเนี่ยคุณต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนคุณทนได้ไหมล่ะครับมันไม่ใช่ตลาดรายย่อยเลยไงฮะครับตลาดรายย่อยมันก็มีหุ้นที่ขึ้นมานะครับ 3-4 วันติดชาร์ตบาลานซ์แล้วนะครับไอ้หุ้นที่มันควรจะขึ้นที่เป็นหุ้นดีๆขึ้นตัวเล็กเนี่ยนะฮะแล้วปัจจัยการดีมันก็เล่นไม่ได้มันก็ขึ้นไปมันก็แบบว่าไม่มีใครตามอ่ะครับคือทุกคนก็เล่นเหมือนกันหมดลงมาซื้อถื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 อพอขึ้นปุ๊บวันสองวันขายทิ้งหมดนะฮะครับเจ้าก็ติดไปนะครับผัดกันติดไปผัดกันติดมาแล้วก็คนใหม่ๆที่เป็นนักทุนรายย่อยใหม่ๆก็เข้ามาก็น้อยนะครับน้อยรายแล้วก็ที่ว่าน้อยรายแล้วก็ยังมีเงินน้อยอีกครับเพราะฉะนั้นมันเป้าหมายไม่ได้สำคัญเท่ากับกลยุทธ์นะครับคนที่อยู่ในตลาดได้ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มาเยอะๆนะครับคนที่มีประสบการณ์ก็ย่อมต้องแทงเลยนะฮะอย่างสมมติว่าจะซื้อเนี่ยอ่ะลุ้นไป2ตัวนะครับครับตัวถูกตัวนึงอีตัวนึงผิดแต่ไม่ขึ้นโอเคพอละหรือถ้าเป็นฝ่ายของสถาบันในประเทศผมคิดว่าปีนี้ถ้าเขากำไรสักพอ 3% เนี่ยนะฮะโดยโอเวอร์ออลเนี่ยเขาก็พอใจกันนะครับนะครับให้ 3% ถ้าเราไปดูส่วนใหญ่ของคุณตั้งแต่ต้นปีมานะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้กำไรนะครับกำไรที่กองที่กำไรเยอะจะเป็นกองที่กองเล็กๆนะครับส่วนที่กองใหญ่ๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะติดลบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพออย่างนี้งั้นถามต่อเลยแล้วเราจะดักตัวไหนต่อไปข้างหน้าเราต้องดูกราฟที่มันลงมาอย่างผมดูนะครับตัวที่ลงมานานๆนะครับผมก็ไม่บอกไม่ได้ว่ามันจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับครับถ้าพูดใหญ่เนี่ยผมก็ยังรอนะครับผมก็ยังรอสพปักฐานลงมาได้แถว90-92สพนะเดี๋ยวผมพยายามเปิดกราฟคู่ไปที่คุณนิพนธ์พูดคุณนิพนธ์อธิบายเลยครับตอนนี้เปิดปตท.สพแล้วครับคือรอบที่แล้วเนี่ยเราซื้อสพมันได้แถว90-92นะครับแล้วเราก็แนะนำให้ขายวันที่เปิดสงกรานต์มาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นต่อนะครับเราก็ขายแล้วเราก็รอนะครับถ้ามันไม่ลงไปเราก็ไม่ซื้อเราก็จ้องที่จะรอที่ตัวนี้นะครับครับบ้านปูนะฮะบ้านปูแล้วก็รอว่าแล้วก็รอเหมือนกันเราก็ยังไม่เข้าตัวนี้นะครับก็ดูว่าถ้ามันย่อลงมาราคาที่สวย20 บาทเลยเราก็จะเข้าไปเล่นนะครับไปกรอบ20-21ตลอดเนี่ยนะครับครับอันนี้เป็นขนาดกลางแล้วนะครับก็สินค้าสินใหญ่นะฮะพูดลงไฟฟ้าเนี่ยเราก็ดูหลายตัวที่มันผมไม่ทราบว่าจะเล่นไหมนะครับแต่ถ้าใครต้องการพักเงินนะก็เริ่มจะพักได้นะครับครับวาอัพนะครับบ้านปูพาวเวอร์นะครับ
CK Power เดี๋ยวใจเย็นฮะเอาวาอัพก่อนอ่ะวาอัพวันนี้ทำท่าจะดีดขึ้นมาฮะเอาราคา 26.50 เนี่ยนะฮะผมว่าเขาต้องยืนแถวๆนี้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างบนมันแค่28เองนะครับมันก็ต้องยืนสักพักหนึ่งวาอัพเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันก็ไม่มีแนวต้านอะไรมากมายนะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ยก็คือว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็เขาจะเล่นนะครับถ้าเป็นตัวที่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่น่าจะมีโอกาสที่จะเล่นมากสุดนะครับแล้วก็ดาวไซด์ก็ไม่น่าจะเยอะนะครับครับโรงไฟฟ้าก็เลือกว่าอัพไปก็ได้ครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเล่นนะครับเพราะนั้นมันก็เปิดกับว่าซื้อมาลงมาแต่ราคาจองใหม่นะฮะแล้วก็ถือไปก็จอง26บาท50ใช่ไหมครับครับตามไปราคาจองซื้อไปแล้วก็เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาเล่นก็ว่าไปถ้าเล่นก็คงไม่เล่นเบาๆนะเพราะคุณถ้าตลาดใหม่เวลาเล่นเนี่ยจะเล่นพอสมควรนะครับก็อย่าหลายตัวมากนะครับต้องเราบอกว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วฮะเมื่อกี้คุณเป็นคนไล่ selective แบบว่าเดี๋ยวก่อนนะแบบว่ามีปตท.สผ.มีบ้านปูมีวาอัพมีบีบ้านปูพาวเวอร์ก็4ตัวก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วแต่ต้องบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยก็ลงมาแถวๆที่นานละนานพอสมควรแล้วได้หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะครับถ้าดูโรงที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยโรงไฟฟ้าที่เราพูดเนี่ยก็คือมีการเติบโตของ COD ที่เข้ามานะครับก็เป็นเท่าตัวทุกโลกนะครับคือมีโค้ดด้วยนะครับแล้ว PE ก็ไม่ได้สูงมากนะครับครับอันนี้เป็นผู้ลงทุนผู้ลงทุนกลยุทธ์เลยครับคุณที่ผลเก็งกำไรมันจะมีตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็ต้องเราไม่เล่นนะครับเพราะว่าตัวเล็กไม่เอานะตัวเล็กเนี่ยมันออกสื่อไม่ได้เลยนะครับครับออกสื่อไปเจ้ารอขายใจเลยนะ เอาหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าคุณเดียพิยาไปดูนะครับครับต้องสองฉบับเลยนะครับตัวที่เชียร์ลงอะขึ้นตัวที่เชียร์ขึ้นอะลงทุกตัวเพราะนั้นวิธีเล่นหุ้นไหนง่ายนะครับจริงๆก็คือดูข่าวแล้วก็ไปดูกราฟครับมาเช้าเชียร์สผ.ใช่ไหมครับครับสผ.อยู่ข้างบนดีกว่าเอาขายนะมาเช้าเชียร์ซูเปอร์หน้าหนึ่งใหญ่เลยใช่ไหมครับครับเปิดมาโดดขายเห็นไหมฮะครับไอตัวที่เชียร์ลง TMB จะหลุด2บาทเอาวิ่งขึ้นไป12ตังค์เห็นไหมฮะครับเป็นแบบนี้หมดเลยก็ตอนนี้เล่นหุ้นจริงๆก็ถือว่าไม่ต้องใช้วิทยุกลยุทธ์อะไรมากนะครับเลือกหุ้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ดูข่าวนั่งสือพิมพ์แล้วก็ทำตรงข้ามนะฮะเออใช่ผมไม่ได้พูดถึงวันนี้ผมสังเกตมาเดือนหนึ่งสองเดือนเต็มๆนะครับเป็นแบบนี้จริงๆนะครับครับก็เหมือนว่าทุกคนพยายามที่จะเอาหุ้นมาขายทั้งหมดแหละก็ขึ้นมาระดับนึงก็มาโฆษณาขายของนะฮะเพราะว่าของในบริษัทจะไม่ขายไม่ได้จะเพิ่มทุนก็ลำบากเอาขายหุ้นส่วนตัวเนี่ยว่าครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับตลาดหุ้นทุกครั้งเป็นแบบนี้ถ้าตอนนี้ผมคิดว่าบลจ.ไหนไม่เตรียมตัวนะครับที่จะมีส่วนทุนมากๆหรือส่วนของเจ้าของเนี่ยเงินของเจ้าของมากๆเนี่ยนะครับการที่จะก้าวผ่านไซเคิลนี้ไปเนี่ยผมว่ายากนะครับเพราะไซเคิลนี้เป็นไซเคิลของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีเงินสดในมือนะครับไม่มีทุนเพียงพอเนี่ยนะครับโอกาสที่จะก้าวผ่านคลื่นนี้ไปนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะยากเราอาจจะเป็นซื่อบื้อซึ่งเหมือนญี่ปุ่นก็ได้นะครับครับเมื่อญี่ปุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับคุณนิพนธ์ครับตามนี้ครับครับขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับ